สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสามศาสตร์ผมบอมสรพลวีระเมธิกุลนักกลยุทธการลงทุนครับผมชันเดชลีทศรัตน์นักวิเคราะห์ทางปัจจัยทางเทคนิคครับครับผมภูมิพงษ์จิรพันธ์ครับนักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานครับครับก็ต้องบอกว่าวันนี้นะครับเรามีนักวิเคราะห์น้องใหม่ของเรานะครับซึ่งจะมาพูดคุยกันถึงตัวสมบูรณ์แอดวานซ์นะครับก็ต้องบอกว่าในช่วงที่ผ่านมาราคาหุ้นกลุ่มออโต้หลายตัวก็ปรับตัวขึ้นมานะครับทั้งที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์โดยตรงแล้วก็อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับออโต้ทางอ้อมนะครับทั้งภูมิภาคบ้านเรานะครับรวมถึงตลาดหุ้น global นะครับสองกลุ่มนี้ก็ปรับตัวค่อนข้างที่จะเอาท์เพอร์ฟอร์มขึ้นมาในช่วง3สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยนะครับก่อนที่เราจะไปถึงตัวแซดเนี่ยนะครับผมก็อัปเดตภาพตลาดนิดนึงก่อนละกันนะครับนั่นก็คือต้องบอกว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเซตก็ยังผันผวนอยู่นะครับหลักๆก็คือมาจากเรื่องของปัจจัยการเมืองนะครับแล้วก็ลงไปเทสนะครับเกือบ 1,200 จุดนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นแนวรับเชิงจิตวิทยานะครับแต่ก็ยังไม่หลุดนะครับแต่ก็เดี๋ยวต้องดูว่าสัปดาห์หน้าแนวรับนี้ยังจะเอาอยู่หรือเปล่าด้วยนะครับก็เซกเตอร์หลักๆเลยนะครับที่จะเห็นได้เลยว่าโดนแรงขายมารอบนี้เนี่ยนะครับก็เป็นเซกเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับโดเมสติกเพย์เรื่องของความกังวลเรื่องของปัจจัยการเมืองนะครับแต่พองบกลุ่มธนาคารนะครับซึ่งมีการทยอยรายงานออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นแบงค์ใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไฟแนนซ์นะครับก็ต้องบอกว่าส่วนมากเนี่ยออกมาดีกว่าที่ประเมินไว้นะครับจากเรื่องของการตั้งสำรองด้วยส่วนหนึ่งนะครับก็เลยทำให้พอเวลางบธนาคารออกมาทั้งกลุ่มปุ๊บนะครับเราก็เริ่มเห็นเซกเตอร์โรเทชันเนี่ยโฟลกลับเข้ามาที่กลุ่มธนาคารนะครับภายซึ่งเป็นลักษณะเดียวกันกับที่ตอนปัจจัยการเมืองต้องบอกว่าเริ่มผ่อนคลายลงเล็กๆนะครับหลังจากที่ถ้านับเวลาการออกอากาศบ้านเราเนี่ยนะครับก็เริ่มเห็นการยกเลิกตัวพ.ร.ก.ฉุกเฉินนะครับแล้วก็เริ่มเห็นเรื่องของการนำเปิดสภาวิสามันในวันสัปดาห์หน้านะครับในขณะเดียวกันกลุ่มผู้ชุมนุมก็อาจจะนัดเป็น3วันครั้งนะครับอันนี้คือจากที่ตามข่าวนะแต่เดี๋ยวต้องมาตั้งดูว่าสุดสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงด้วยนะครับก็เลยทำให้บรรยากาศการเมืองเริ่มผ่อนคลายเล็กๆนะครับแล้วก็กลุ่มธนาคารก็เริ่มตีกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาลองติดตามกันนะครับว่าในสัปดาห์ถัดไปจะเป็นยังไงนะครับนั่นก็คือภาพรวมของกลุ่ม Set Index นะครับอ่ะวันนี้นะครับเรามาเข้าเนื้อหาของรายการ3ศาสตร์กันนะครับนั่นก็คือตัวสมมุติแอดวานซ์หรือว่าตัว SAT นะครับเดี๋ยวเราให้ทางนักวิเคราะห์น้องปูของเราได้อัปเดตเกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างบริษัทปัจจัยพื้นฐานก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะให้ทางพี่หนึ่งพูดถึงเรื่องในฝั่งของตัวเทคนิคนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาสรุปในฝั่งของตัวกลยุทธ์นะครับไปที่ศาสตร์แรกครับศาสตร์ปัจจัยพื้นฐานครับผมก็สมมุติแอดวานซ์เนี่ยจริงๆอยู่ในวงการของชิ้นส่วนยานยนต์ของบ้านเราเนี่ยมานานมากๆแล้วนะครับประมาณ60ปีได้แล้วนะครับโดยตอนแรกเนี่ยเขาก็เริ่มจากการที่เป็นซื้อมาขายไปก่อนพวกอะไหล่ต่างๆนะครับแล้วก็มีโรงงานสปริงเล็กๆเป็นของตัวเองนะครับแต่ว่าพอเวลาผ่านมาเขาก็เริ่มขยายโรงงานไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งจุดเปลี่ยนสำคัญเนี่ยก็คือประมาณปี95นะครับที่ตอนนั้นเนี่ยพวกผู้ผลิตรถของญี่ปุ่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นToyota Honda ให้เราคุ้นเคยเนี่ยเขาเริ่มย้ายฐานการผลิตมาที่ประเทศไทยนะครับซึ่งตัวของสมบูรณ์แอดวานซ์เนี่ยเขาก็เข้าไปนะครับทำตัวของเพลาให้นี่ก็เริ่มตั้งแต่ตอนนี้นะครับก็เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็นสมบูรณ์แอดวานซ์นะครับแล้วก็เข้ามาลิสเทดในตลาดหลักทรัพย์ประมาณปี2007นะครับแล้วก็มีการผลิตในส่วนของเครื่องจักรกลการเกษตรมาในช่วงเวลาประมาณนั้นนะครับซึ่งตัวหลักจริงๆก็ยังเป็นในส่วนของรถกระบะอยู่แหละที่ทำเพลาให้นะครับก็จะมีเบรกดาวน์ให้ดูนะครับโอเคก็สมบูรณ์แอดวานซ์ก็ถือว่าเป็นบริษัทที่เรียกว่ามีโปรดักต์ที่มีคุณภาพที่ค่อนข้างดีนะครับนี่ผมก็เช็คจากทางลูกค้าหลักของเขา Toyota แล้วก็ Mitsubishi นะครับโดยต้องบอกว่าการที่เราจะเข้าไปเป็นซัพพลายเออร์ของพวกผู้ผลิตรถญี่ปุ่นเหล่านี้เนี่ยมันต้องมีไครทีเรียนะครับพี่หนึ่งคงทราบดีนะครับเป็นรุ่นพี่วิศวะผมครับก็จะต้องมีการตรวจ QC นะวัตถุดิบต้องได้อะไรเงี้ยครับเพราะว่าเขาก็ต้องเอาไปประกอบเป็นชิ้นส่วนถ้าเกิดมีปัญหาขึ้นมาใช่ไหมพี่หนึ่งมันก็จะเป็นผลกระทบต่อเรื่องความปลอดภัยอันนี้สำคัญมากเพราะว่าโดยปกติผู้บริษัทรถยนต์ก็จะเน้นเรื่องความเซฟตี้มาระดับหนึ่งเนาะเหมือนล่าสุดผมอ่านมามีเรื่องของรถยี่ห้อหนึ่งพวงมาลัยล็อกเนี่ยก็จะเริ่มบริษัทก็ต้องให้โรงงานเรียกรถยี่ห้อนั้นและล็อตนั้นคืนกลับไปโรงงานเพื่อตรวจสอบว่ามันมีปัญหายังไงบ้าง
ซึ่งอย่างที่เราทราบกันเนาะว่าพวงมาลัยล็อกปุ๊บเราก็คอนโทรลรถไม่ได้แล้วเรื่องใหญ่นะพี่ความอันตรายก็ค่อนข้างสูงนะครับซึ่งสมบูรณ์เนี่ยเขาก็ได้รับรางวัลมากมายนะจากลูกค้านะครับไม่ว่าจะเป็น Toyota Mitsu นะครับของการเกษตรเขาก็ได้เหมือนกันนะครับทีนี้ในส่วนของด้านตลาดทุนก็มีรางวัลมากมายก็ถือว่าบริษัทที่ดีบริษัทหนึ่งนะครับผมโอเคนะครับทีนี้มาถึงจุดนี้หลายท่านอาจจะสงสัยละว่าที่เราพูดถึงเพลาเพลานะครับไอตัวสมบูรณ์เนี่ยถ้าไปอ่านใน presentation หรืออะไรเขาจะใช้คำว่า axle shaft นะครับคนจะงงใช่ว่ามันคืออะไรคืออะไรนะครับครูอธิบายอันนี้ผมก็เอารูปมาให้ทุกท่านดูนะครับในส่วนของ axle shaft เนี่ยก็จะอยู่ในส่วนของตัวเพลาตรงนี้นะครับตรงล้อหลังเป็นแกนที่คอยส่งกำลังไปให้ล้อแล้วก็ช่วยเสริมในเรื่องของความแข็งแรงนะครับเพราะว่ารถกระบะเนี่ยครับอย่างที่เราทราบดีปกติมันก็จะต้องขนของที่มีน้ำหนักค่อนข้างมากนะครับอย่างที่พี่หนึ่งใช่ครับที่พี่หนึ่งบอกว่าพี่บอมบอกก็คือต้องมีความแข็งแรงที่ต้องเสริมตรงนี้นะครับผมรถบรรทุกก็เหมือนกันนะครับรถบรรทุกก็ต้องขนของหนักเหมือนกันนะครับนอกจากนี้ส่วนอื่นๆนะครับที่เขาทำเนี่ยก็มีเยอะแยะมากมายเลยนะครับเป็นส่วนของงานหล่องานกลึงนะครับผมแล้วก็ส่วนของการเกษตรก็มีทำให้หลักๆจะเป็นของคูโบต้านะครับผมตอนนี้เขาก็มีคนงานประมาณ 2,000 คนนะครับแล้วก็โรงงานเขามีประมาณ10โรงงานอยู่ที่บางนาสมุทรปราการแล้วก็ที่จังหวัดระยองครับผมก็คือเป็นที่ที่เป็นอุตสาหกรรมเป็นหลักใช่แล้วก็ดูก็คือเหมือนว่าเพลาเนี่ยหลักๆที่เขาทำจะเป็นเพลาหลังใช่ใช่เพลาล้อหลังเนาะแล้วเพลาล้อหน้าเนี่ยเราสมบูรณ์ได้ทำไหมหรือว่ายังไงครับหลักๆเนี่ยเขาจะทำเฉพาะล้อหลังกระบะอ๋อแต่ว่าตัวแกนสมมติว่ามีการขับ4ล้อตัวแกนก็เราสมบูรณ์ก็ไม่ได้ทำอ๋อถ้าเป็นขับ4ล้ออันนี้หมายถึงมอเตอร์ติด4ล้อพี่เปล่าครับเป็นลักษณะของแกนรถขับเคลื่อน4ล้อใช่เราก็จะมีเพลาหน้าเพลาหลังแล้วก็แกนตรงกลางเพื่อมีการส่งให้เป็น4ล้อขับเคลื่อนพร้อมกันตัวนี้จะไม่ได้เกี่ยวกับสมบูรณ์ละก็จะแสดงว่าทั้งหมดของในรถ1คันสมบูรณ์ทำหลักๆคือเพลาหลังอย่างเดียวโอเคครับก็บากับบรรทุกนะพี่ถ้าเป็นพวกรถเก่งจะเป็นพวกงานหล่องานอะไรที่แบบเป็นพาร์ทอื่นๆอะไรเงี้ยครับก็คือจะเน้นเรื่องความแข็งแรงมากกว่าใช่ๆๆถ้าเกิดเป็นพาร์ทอื่นก็เช่นพวกจานเบรกอะไรเงี้ยพี่ที่แบบเอาไว้หนีบล้ออย่างเงี้ยเป็นงานหล่อครับแต่ว่าไอ้ตัวจุดแข็งเขาเนี่ยอยู่ตรงไอ้เพลาอะไรพี่มาร์เก็ตแชร์เขาใหญ่สุดในประเทศไทยเลย70กว่าเปอร์เซ็นต์นะมีแค่3เจ้านะทำเพลาในประเทศไทยโอเคครับครับผมทีนี้มาเบรกดาวสักนิดนึงนะครับว่าเอ๊ะตัวสมบูรณ์เนี่ยรู้โปรดักต์เข้าไปละทีนี้มาดูในส่วนของรถที่เกี่ยวข้องอันนี้ก็เมื่อกี้ก็เกินไปละว่าหลักๆจะเป็นรถกระบะนะครับเป็นหลักเลยประมาณ 60% นะครับของรายได้นะครับแล้วก็เป็นรถจากกลการเกษตรเนี่ยประมาณ 20% นะครับบรรทุกที่ประมาณ 9% นะครับแล้วก็เป็นรถเก๋งรถอื่นที่พี่หนึ่งบอกเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 10% นะครับผมซึ่งหลักๆเนี่ยเราก็บางท่านอาจจะทราบดีอยู่แล้วว่าพวกผู้ผลิตรถยนต์เนี่ยของประเทศไทยเนี่ยหลักๆจะเป็นบริษัทรถญี่ปุ่นประมาณ 80% นะครับซึ่งสมบูรณ์เนี่ยก็ทำให้มิตซูกับโตโยต้าเป็นหลักนะครับต้องบอกว่าเขาก็ผลิตภายในประเทศที่พี่บอมบอกก็คือเป็นหับของอุตสาหกรรมแล้วก็ส่งให้พวกผู้ผลิตรถยนต์เหล่านี้แล้วก็ผู้ผลิตเนี่ยค่อยไปส่งออกอีกทีนึงก็เหมือนคล้ายๆเป็นส่งออกโดยอ้อมอะไรเงี้ยแต่ว่าข้อดีครับอย่างที่เคยคุยกับพี่หนึ่งเมื่อวานว่ามันจะไม่มีเรื่องของความผันผวนเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนมากนะครับในเชิงของรายได้นะแต่ว่าในเชิงของค่าใช้จ่ายเนี่ยอาจจะมีบ้างนิดหน่อยเพราะว่าบางทีพวกผู้ผลิตรถญี่ปุ่นเขาก็อยากจะให้ใช้เหล็กที่เป็นสเปคที่เขาต้องการอะไรเงี้ยก็ต้องอิมพอร์ตเข้ามาแต่ว่าตัวนี้ก็สามารถเรียกว่า pass through ผลักให้ลูกค้าได้ในสัญญาไปปรับราคากันประมาณ3เดือนนะครับเวลาบาทอ่อนบาทแข็งหรือว่าราคาเหล็กขึ้นเหล็กลงเนี่ยก็จะปรับกันมาจิ้นก็จะค่อนข้างเสถียรเพราะว่าปกติโอเคเดี๋ยวนิดนึงนะครับ reference ไปนิดนึงคือเมื่อวานผมได้คุยกับภูมิในเรื่องของผมลองเอาค่าเงินบาทมาเทียบกับกลุ่มไอตัวของ Z ดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะ percent change ใน2018เปลี่ยนแปลงไปทิศทางใดบ้างสิ่งที่เกิดขึ้นคือไม่เห็นความสัมพันธ์ใดเลยแล้วก็ค่อนข้างจะมีทั้งช่วงที่แปรผันตรงและแปรผกผันกันทำให้ผมมองไม่เห็นภาพว่าเกิดอะไรขึ้นผมก็เลยถามน้องว่าในอุตสาหกรรมเนี่ยในโดยเฉพาะตัว Z เนี่ยมีอะไรทำไมถึงโดยปกติเราเข้าใจว่าสินค้านำเข้าเมื่อค่าเงินบาทใช่ครับเมื่อค่าเงินบาทมีการแข็งเนี่ยรายได้เขาก็ควรจะขึ้น pricing ก็ควรจะขึ้นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือไม่มีความสัมพันธ์กันก็เลยเป็นคำตอบที่น้องพูดออกไปเมื่อกี้เนาะธุรกิจเขาจะคล้ายๆกับ OEM อ่ะพี่หนึ่งเพราะว่าเป็นคล้ายๆ cost plus ประมาณนั้นนะครับ
ครับทีนี้ถอยออกมาในภาพของอุตสาหกรรมอย่างที่เมื่อกี้ได้เกริ่นไปนะครับทีนี้บางท่านอาจจะมีคอนเซิร์นนะครับว่าอย่างดูประเทศการผลิตอื่นๆเช่นเวียดนามอะไรอย่างนี้จะมีความเรียกว่าเราต้องเป็นห่วงไหมว่าเวียดนามจะมาแย่งการผลิตอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ผมก็เอาภาพนี้มาให้ดูนะครับตัว P เนี่ยก็คือตัวของ production นะครับตัว S เนี่ยก็คือตัวของ domestic sale นะครับถ้าประเทศไหนเนี่ยที่มี production เยอะๆแล้วก็มี domestic sale น้อยๆเนี่ยแปลว่าประเทศนั้นเนี่ยผลิตเพื่อส่งออกใช่ไหมครับทีเนี้ยเรามาดูของไทยกับของเวียดนามนะครับต้องบอกว่าของไทยเนี่ยเป็นจากการผลิตเนี่ยประมาณ2ล้านคันเนี่ยในปี19เนี่ยจะเป็นส่งออกประมาณครึ่งนึงใช้เองประมาณครึ่งนึงนะครับแต่ว่าในตัวของเวียดนามเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าเขาผลิตเนี่ยประมาณแค่180,000เองแต่ว่าใช้เนี่ยดีมานด์เขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ320,000นะครับซึ่งตรงเนี้ยนะครับก็เป็นเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าเวียดนามเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าเขายังไม่ได้มีระบบซัพพลายเชนที่ครบเหมือนบ้านเรานะครับบ้านเราเนี่ยทำมานานมากแล้วนะครับในเรื่องของฐานการผลิตรถโดยเฉพาะของกระบะเนี่ยของไทยเนี่ยเรามีครบกว่าเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในระยะปานกลางเนี่ยยังไม่ต้องกังวลถึงตรงนี้มากนักนะครับผมอันนี้อีกประเทศนึงสักนิดนึงนะครับอินโดนะครับนี่อาจจะสังเกตว่าอินโดเนี่ยเห็นโปรดักชันก็เยอะกว่าdomestic sale เหมือนกันนะครับแต่ของอินโดเนี่ยต้องบอกว่าเป็นคนละ segment กันถ้าดูของสมบูรณ์นะครับเพราะว่าอินโดเขาจะไปเน้นผลิตพวกรถแบบ Innova รถอะไรที่แบบเป็นกึ่งๆ passenger car ที่แบบขนาดใหญ่หน่อยก็จะเป็นคนละตลาดกันประมาณนั้นนะครับผมทีนี้ถ้าเกิดมาดูภาพของโลกเนี่ยนะครับของไทยเราเนี่ยอยู่ที่ประมาณลำดับที่11นะครับนี่production รวมผลิตรวมนะครับผมซึ่งถ้าเมื่อสักครู่เกินไปแล้วว่าเป็นกระบะเนี่ยของไทยเราผลิตเป็นอันดับ2นะครับของโลกนะครับเนี่ยอันดับ1เป็นอเมริกาถ้ากระบะอย่างเดียวนะครับแต่ว่าอเมริกาเนี่ยจะเป็นกระบะใหญ่นะครับของไทยเป็นกระบะขนาดเล็กถึงปานกลางเพราะบ้านเขาใหญ่มันใช้ขนของที่ค่อนข้างเยอะใช้ในการเกษตรการอะไรเนี่ยหนักกว่าเรานะครับก็จะเป็นคนละเซกเมนต์กันนะครับกระบะของไทยก็อยู่ท็อปของโลกแหละนะครับผมในแง่ของการผลิตนะครับโอเคทีนี้กลับมาที่ภาพของบ้านเรานะครับทีนี้ก็ย้อนกลับไปในอดีตเลยนะครับก็จะเห็นว่าบ้านเราเนี่ยเป็นฐานเรียกว่าเขาเคยตั้งนิมิตหมายนะครับรัฐบาลว่าจะให้เป็นดีทรอยต์แห่งเอเชียนะครับก็คือเป็นดีทรอยต์ก็คือเป็นเมืองอุตสาหกรรมผลิตรถของอเมริกาที่จะให้เป็นของเอเชียนะครับก็เห็นว่าเติบโตมาได้ค่อนข้างดีมากนะครับจะมีดรอปไปบ้างในช่วงของวิกฤตนะครับการเงินนิดตอนปี2008-2009นะครับแล้วก็จะมีปีที่กระโดดขึ้นมามากเป็นพิเศษนะครับก็คือใช่ในนโยบายรถคันแรกนะครับเนี่ยจะเห็นว่าในส่วนของโดเมสติกเนี่ยโหกระโดดขึ้นมาเลยนะครับจะประมาณ0.8 ล้านคันนะครับ800,000คันนั่นแหละประมาณโดดขึ้นมาเป็น 1.3 ล้าน4ล้าน3เลยนะครับอันนี้ผมก็กำลังจะบอกว่าตัวนโยบายรถคันแรกเนี่ยมันเหมือนไปดูดซับดีมานด์จากอนาคตมาคนแบบแทนที่จะไปซื้อปีเนี้ยปี14-15เนี่ยก็มาซื้อซะเลยอะไรเงี้ยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมีเกริ่นว่าถ้าเกิดรัฐบาลเนี่ยออกมาตรการกระตุ้นมารอบนี้ผมคิดว่าอาจจะเกิดภาพแบบนี้ได้แล้วก็จะเป็นอัพไซด์ต่อตัวของสมบูรณ์ด้วยนะครับผมทีนี้กลับมาที่ปัจจุบันนะครับก็ต้องยอมรับว่าในส่วนของปีนี้เรากระทบค่อนข้างเยอะจริงๆนะครับเพราะว่าในเดือน4เนี่ยต้องยอมรับว่าเราโดนหนักจริงๆนะครับเพราะว่าในช่วงของโควิดเนี่ยผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ๆเนี่ยเขาก็จำเป็นที่จะต้องหยุดรายการผลิตไปนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อย practical สำหรับเขาที่จะมาแบบทำ social distancing อ่ะใช่ไหมครับที่จะแบบว่าต้องมาเว้นระยะห่างเนี่ยเขาเลยห่วงความปลอดภัยของพนักงานด้วยนะครับก็เลยอาจจะเป็นปิดพักการผลิตไปก่อนนะครับซึ่งตัวสมบูรณ์เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าช่วงนั้นก็ไม่ได้มีออเดอร์เข้ามานะครับซื้อสมบูรณ์เนี่ยเดี๋ยวผมจะมีกราฟพอให้ดูว่าเขาลิงก์กับอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยเนี่ยค่อนข้างแบบแน่นมากนะครับโคเรเลชันนี่แบบ 0.77% 0.77 อ่ะเยอะมากนะครับก็คือถ้าเกิดเรามองว่าอุตสาหกรรมรถยนต์ไทยกำลังฟื้นกำลังดีเนี่ยสมบูรณ์ก็คือตามนั้นเลยนะครับรายได้มายอดการผลิตก็แท็กไปตามนั้นเลยนิดนึงครับเมื่อกี้สมบูรณ์เนี่ยเราบอกว่าพอบริษัทไม่ได้สั่งแสดงว่าสมบูรณ์ก็จะไม่มีออเดอร์เข้าใช่ๆแสดงว่าสมบูรณ์หลักๆก็จะทำ made to order ใช่ๆเป็นหลักใช่คือปกติเนี่ยเขาจะมีออเดอร์คอนเฟิร์มกันประมาณ2ควอเตอร์ใช่ป่ะปกตินะครับก็คือเขาจะเห็นไปข้างหน้าประมาณ2ควอเตอร์แล้วก็คอนเฟิร์มกันประมาณ3เดือนว่าเอ้ยเอาแน่อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าในช่วงโควิดเนี้ย
คือมันก็เป็นสถานการณ์ที่ฉุกเฉินนะเนาะเขาก็เลยคอนเฟิร์มกันแค่แบบ1เดือนล่วงหน้าอะไรเงี้ยครับแต่ว่าตอนนี้เท่าที่อัปเดตกับบริษัทก็เริ่มกลับมาสู่ในสภาวะปกติละตอนนี้ออเดอร์ก็เห็นไปถึงประมาณช่วงสิ้นปีอย่างเงี้ยครับแต่ว่าก็คอนเฟิร์มกันเดือนต่อเดือนไปเรื่อยๆแต่เดี๋ยวจะมีภาพให้ดูว่าตอนนี้การผลิตรถอันเนี้ยดูอันนี้ก็ได้ว่าแบบมันเริ่มพิกอัพขึ้นมาค่อนข้างแบบเร็วมากนะครับเพราะว่าจริงๆต้องบอกว่าไอ้ตัวกระบะตัวบรรทุกที่สมบูรณ์ทำเนี่ยมันก็ค่อนข้างลิงก์กับภาพของเศรษฐกิจเพราะว่าส่วนใหญ่พวกรถพวกนี้ก็คือซื้อไปทำธุรกิจไปโลจิสติกขนส่งอะไรเงี้ยนะครับเวลาเศรษฐกิจมันกลับมาเปิดกลับมารีโอเพนนิ่งนะครับดีมานด์รถพวกนี้มันก็กลับมานะครับซึ่งก็ผมค่อนข้างชอบนะเพราะว่ามันก็ดูค่อนข้างสเตเบิลซึ่งว่าในปีนี้ปีหน้าแล้วก็ปี22เนี่ยเรามองว่าออโต้โปรดักชันเนี่ยน่าจะค่อยๆฟื้นเนี่ย 1.1 1.4 1.8 เดี๋ยวผมจะมาพอดให้ดูว่ามันลิงก์มาสมบูรณ์แล้วมันภาพมันเป็นยังไงอัปเดตไออุตสาหกรรมการเกษตรนิดนึงนะครับตัวเนี้ยคิดว่าไม่น่าจะดรอปมากแบบแค่ 10-15% แล้วก็ในช่วงครึ่งหลังเนี้ยก็เริ่มกลับมามีฝนตกละนะครับก็คิดว่าตัวเนี้ยไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเท่าไหร่นะครับผมโอเคนะครับทีนี้อย่างที่เรียนไปนะครับตัวเนี้ยเริ่มเห็นโมเมนตัมของการฟื้นตัวของการผลิตยานยนต์ไทยเนี่ยค่อนข้างดีมากนะครับจากติดลบประมาณเนี่ยเกือบ 80% ในช่วงเดือนเมษานะครับขึ้นมาเนี่ยเป็นลบ 10% ถึง 20% แล้วนะครับผมในส่วนของอย่างที่เรียนไปนะครับส่วนของรถปิกอัพแล้วก็รถบรรทุกเนี่ยฟื้นตัวได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็อันนี้เรียนไปแล้วนะครับว่าถ้าเกิดมีนโยบายกระตุ้นเนี่ยก็จะช่วยเสริมตรงนี้ได้อีกนะครับผมโอเคอันนี้อย่างที่บอกไปนะครับสมบูรณ์เนี่ยพอเราเห็นตัวของยอดการผลิตรถฟื้นเนี่ยเราก็จะเห็นตัวของรายได้สมบูรณ์เนี่ยกลับมาเลยนะครับเพราะอย่างที่พี่หนึ่งบอกนะครับเพราะว่ามันก็ลิงก์กันพอยอดผลิตเยอะเขาก็สั่งซัพพลายเออร์ก็คือสมบูรณ์นะครับผมโอเคอันนี้มาที่คำถามของพี่หนึ่งนะครับผมทีนี้ในเนี่ยผมก็เอาภาพว่าแบบอันนี้ด้านซ้ายเนี่ยเป็นรถของตัว EV นะครับผมแล้วก็ด้านขวาเนี่ยเป็นในรถของ internal combustion นะครับสันดาปภายในรถปกติที่เราใช้เนี่ยนะครับก็คืออันนี้ก็จะเปลี่ยนจากเครื่องยนต์ที่ใช้เป็นสันดาปภายในเป็นเครื่องยนต์ไฟฟ้านะครับซึ่งสมบูรณ์เนี่ยมีทำไอตัวที่ลิงก์ to ไอเครื่องยนต์อันเนี้ยทำตัวฝาครอบให้นะครับแค่ประมาณ 2% ของรายได้เท่านั้นนะครับส่วนเพลาเนี่ยยังต้องใช้อยู่นะครับผมเพื่อเพราะมันเป็นคนละวัตถุประสงค์นั้นเป็นเพื่อความแข็งแรงของรถนะ คือ EV เปลี่ยนเครื่องยนต์จากเพลายังใช้อยู่ใช่ครับครับแล้วอีกกรณีนึงครับพอดีว่าเราก็เห็นกันเนาะเรื่อง EV กรณีว่าตอนนี้เริ่มเห็นในเชิงของการว่าเรามอเตอร์1ตัวต่อล้อ1ล้อครับสิ่งเนี้ยที่เราเห็นถ้าเกิดกรณีว่าผมไม่มั่นใจเนาะว่าเขาจะสามารถทำได้ดีแค่ไหนครับถ้าเกิดเขามีการติด4ล้อเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับตัวเพลาครับครับคิดตรงนี้จะมีผลอะไรหรือเปล่าแบบตัวสมบูรณ์เช่นถ้าเกิดเขาทำสำเร็จสมบูรณ์อาจจะต้องเลือกใช้ไปเลยหรือว่าหากกรณีว่าไม่สำเร็จสมมติกลับมาเป็นเหมือนเดิมดังนั้นคำถามผมง่ายๆเลยก็คือโอกาสของมอเตอร์4ล้อเนี่ยมอเตอร์แต่ละล้อกับเพลาเนี่ยเราคิดว่ามันง่ายไหมที่จะเกิดขึ้นเพราะว่าตรงนี้ถ้าเกิดเทรนด์ EV มาทั้งหมดก็ควรเป็น EV มันก็จะได้เทรนทั้งหมดครับประมาณนี้ครับก็ถ้าเกิดเอา4ล้อก่อนนะพี่4ล้อปกติยังไม่เอา EV เข้ามานะพี่ถ้า4ล้อปกติถ้าเกิดติดมอเตอร์พร้อมกัน4ล้อจริงๆไม่ต้องใช้เพลาอันนี้พี่หนึ่งเข้าใจถูกต้องแล้วครับเพราะว่ามันก็คือมอเตอร์1มอเตอร์ต่อล้อ1ล้อครับก็ไม่ต้องมีเพลาละแต่ว่าทีนี้ปัญหาก็คือว่าคุ้มค่าปะใช่ๆด้วยครับผมแล้วก็มันเป็นเรื่องของความปลอดภัยด้วยในมุมมองผมเนาะเพราะว่าถ้าเกิดติดมอเตอร์แยกเนี่ยถ้าเกิดมีมอเตอร์อันใดอันหนึ่งมันแบบว่าหมุนไม่พร้อมอันอื่นอ่ะอันนี้ก็คือรถมันก็เสียการทรงตัวซึ่งจริงๆมันมีโปรโตไทป์ออกมาละแต่ว่ามันก็ยังวิจัยยังอะไรกันอยู่นี่แหละเพื่อจะทำออกมาเป็นคอมเมอร์เชียลไลซ์จริงๆนะครับแล้วก็สมมติเป็น EV ที่เป็น4ล้อด้วยนะครับอันนี้ยิ่งโอกาสยิ่งเกิดน้อยครับเพราะว่าตัว EV เนี่ยมันจะมีตัวพื้นที่ที่ต้องติดแบตให้พี่หนึ่งเห็นไหมมันแบตมันใหญ่ถ้าเกิดพี่มาติดมอเตอร์4ล้อเนี่ยมันจะมาเบียดไอ้ตัวแบตแล้วก็ไอ้ตัวข้างหลังด้วยถ้าเกิดเป็นกระบะเนี่ย
คือมันจะไม่ค่อย practical มันจะเหมือนกับขนของได้น้อยลงอะไรเงี้ยมันแบบมันต้องดันห้องเครื่องขึ้นมาอะไรเงี้ยพี่มันก็อาจจะแบบยากยากหน่อยอะไรเงี้ยแต่นี้ก็ต้องยอมรับว่าก็ต้องเป็น risk ที่ต้องมอนิเตอร์เนาะครับผมครับแต่ว่าคิดว่ายังไม่ได้เกิดในเร็วๆนี้นะครับผมทำไมเราถึงชอบตัวนี้นะครับหมายถึงผมชอบนะแต่ว่าพี่ให้คะแนนไงก็โอเคก็สมบูรณ์เนี่ยเป็นบริษัทที่เป็นหุ้นฟื้นตัวนะครับเป็นหุ้นฟื้นตัวนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีให้ดูว่า valuation มันลงไปต่ำมากเทรดต่ำบุ๊กประมาณลบ1 SD แล้วก็ในนี้เราก็มาดูดาวไซด์ของมันก็ค่อนข้างน้อยนะเพราะว่าตัวสถานะทางการเงินเนี่ยก็มีเงินสดเยอะถ้ามาหักลบหนี้เนี่ยก็คือมีเงินสดเยอะกว่านี้นะครับก็คือบริษัทเนี้ยคือไปได้แหละนะครับแล้วก็ยิ่งเห็นออโต้มันฟื้นมาขนาดนี้ก็เลยค่อนข้างชอบตัวนี้นะครับแล้วก็เนี่ย Hoffman C Score นะครับตัวที่วัดเรื่องของ liquidity แล้วก็เรื่องของ performance เรื่องของ asset turnover หลายๆอย่างเนี่ยก็ค่อนข้างสูงเนี่ยเยอะกว่า3มันถือว่าดีมากผมมองว่าพอออโต้มันฟื้นเนี่ยตัวสมบูรณ์เนี่ย earnings เนี่ยก็จะฟื้นตามเนี่ยมองearning per share ประมาณ 0.9 1.1 แล้วก็ 1.53 นะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยผมมองว่าด้วยความที่เขามีเงินสดค่อนข้างเยอะครับแล้วก็มีหนี้น้อยใช่ครับก็จะจ่ายตัวdividend ได้ค่อนข้างดีเลยนะครับก็เดี๋ยวคิดประมาณ 0.8 ถึง 1.2 สตาร์นะครับก็คิดเป็นจากราคาหุ้นปิดวันพุธพฤหัสจะประมาณ 6-8% dividend yieldนะครับที่สำคัญเนี่ยอย่างที่เรียนไปแล้วนะครับว่าถ้าเกิดมีตัวของมาตรการกระตุ้นออกมาเนี่ยนะครับก็จะเป็นอัพไซด์เสริมให้กับตรงนี้อีกนะครับประมาณการนี่คือผมยังไม่ได้ใส่มาตรการกระตุ้นเข้าไปนะครับอันนี้อย่างที่เรียนนะครับตัวเนี้ยบางท่านอาจจะสังเกตเห็นว่าอย่างที่พี่บอมเรียนนะครับว่าหุ้นออโต้ลงถึงสมบูรณ์เนี่ยก็ขึ้นมานิดนึงแล้วนะครับแต่ผมก็ยังมองว่านะครับมันยังดิสคาวต์อยู่จากมีนของ price book value band เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับประมาณลบ1 SD นะครับซึ่งผมมองว่าถ้า auto production เนี่ยมันยังฟื้นไปเรื่อยๆซึ่งโดยส่วนตัวเนี่ยผมเชื่อว่ามันก็คงดีขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงปีหน้าแล้วก็ปีถัดไปนะครับตามเศรษฐกิจที่มันคิดว่าน่าจะ bottom ไปแล้วใน quarter 2แล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆกระแบบมันทุกคนน่าจะดีตามเนี่ยผมคิดว่าตัว valuation band เนี่ยน่าจะขยับขึ้นไปได้นะครับโอเคแล้วก็ให้ target price ตัวนี้ไว้ที่14.5 บาทนะครับแล้วก็มาเทียบกับ peers เนี่ยก็ดูค่อนข้าง attractive เลยนะครับ ROE สูงนะครับแล้วก็ dividend yield นะครับตัว valuation ก็ถือว่าไม่ได้แพงเกินไปนะครับความเสี่ยงก็อย่างที่เราเกริ่นไปแล้วบ้างแล้วล่ะนะครับก็คือเรื่องของ raw material price แล้วก็ FX อาจจะมีบ้างนิดหน่อยนะครับแล้วก็การ disrupt ของอย่างที่พี่หนึ่งเรียนนะครับว่าเป็นตัวของมอเตอร์ที่ติด4ล้อนะครับแล้วก็ตัวของออโต้โปรดักชันตรงนี้นะครับถ้าเกิดไม่มี second wave ไม่มีอะไรเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะเป็นคอนเซิร์นละนะครับแต่ว่ามันก็เป็นความเสี่ยงที่เราก็ต้องดูของตัวนี้นะครับผมสำหรับผมในปัจจัยพื้นฐานก็เป็นประมาณนี้ครับผมไปกันในศาสตร์ที่2นะครับนั่นก็คือศาสตร์ของฝั่งเทคนิคครับเชิญเลยครับพี่หนึ่งผมพอดกราฟดูนะครับระหว่างตัว set index ตั้งแต่ตัวเซกเตอร์ออโต้เข้าตลาดเลยสิ่งที่เราจะเห็นก็คือค่อนข้างจะวิ่งล้อไปกับตลาดนะครับแต่สิ่งหนึ่งก็คือเซกเตอร์ออโต้เนี่ยจะลงก่อนไครซิสของเซตนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงนี้นะครับเซตยังลอยๆแต่เราลงไปก่อนละตรงนี้ก็กลุ่มออโต้ก็ลงไปนะครับแม้กระทั่งรอบนี้สิ่งที่เราเห็นก็คือกลุ่มออโต้ไม่ขึ้นแล้วก็ลงไปก็โดยสรุปนะครับสำหรับตัวภาพเนี่ยที่ผมต้องการสื่อก็คือกลุ่มออโต้จะแสดงพฤติกรรมว่าเขาลงก่อนเซตก่อนที่เซตจะเกิดไครซิสหรือการลงรอบใหญ่ไปนะครับสำหรับตัวภาพนี้ต่อมาคือภาพถัดมาก็คือผมเอาตัวกลุ่มออโต้เปรียบเทียบกับหุ้นแต่ละตัวในกลุ่มสิ่งที่เราเห็นได้ชัดก็คือจากปี2008นะครับนี่คือผมใช้เปอร์เซ็นต์เชนทั้งหมดในช่วงแรกตัวของอาบิโก้ค่อนข้างจะเพอร์ฟอร์มกว่าตัวสมบูรณ์แต่หลังจากนั้นสิ่งเราเห็นมาเรื่อยๆก็คือสมบูรณ์จะเพอร์ฟอร์มกว่าทุกตัวเลยสมบูรณ์ก็คือตัวเส้นตัวสีม่วงนะครับตรงนี้ผมถามนิดนึงว่าเพราะอะไรครับถึงสมบูรณ์ถึงค่อนข้างจะเพอร์ฟอร์มกว่าหุ้นตัวอื่นเขาเก่งกว่าคนอื่นยังไงหรือเขามีอะไรที่ค่อนข้างครับโอเคก็อย่างที่ผมเรียนนะครับว่าสมบูรณ์เนี่ยมันเป็นลิงก์กับกระบะเป็นส่วนใหญ่กระบะส่วนใหญ่มันก็แท็กกับภาพเศรษฐกิจ
ในขณะที่อีกตัวหนึ่งก็คือตัวของสแตนเล่ใช่ไหมพี่หนึ่งตัวสีม่วงเข้มใช่ไหมครับครับครับสแตนเล่เนี่ยคือมันจะมีส่วนที่เป็นลิงก์กับตัวของมอเตอร์ไซค์ผมมองว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยมันเป็นยานพาหนะที่ค่อนข้างเหวี่ยงนะครับเพราะว่ากำลังซื้อของคนที่ขับขี่มอเตอร์ไซค์อาจจะไม่ได้สูงมากนะครับเวลามีอะไรมันก็จะเหวี่ยงค่อนข้างเยอะกว่านะครับผมก็เลยคิดว่าสมบูรณ์น่าจะดีกว่าสแตนเลสตรงนี้ในมุมมองผมนะครับส่วนในตัวของ Abigo Hi-Tech เนี่ย AH ก็จะเป็นเส้นสีฟ้าใช่ไหมครับ AH เนี่ยเข้าใจว่าในปีที่แล้วเขามีการรีสตรัคเจอร์บริษัทอยู่นะครับแล้วก็ถ้าไปดูในงบเขาว่า AH ขาดทุนนะครับแต่ว่าเข้าใจว่าตอนนี้กำลังพยายามรีสตรัคเจอร์แล้วก็ตลาดก็คิดว่าเขาน่าจะกลับมามีกำไรได้ในปีนี้นะครับก็จะเห็นตัวของ AH ช่วงหลังก็มีเร่งตัวขึ้นมาในประเด็นนี้นะครับผมส่วนนี้คือชาร์ตของตัวภาพวิกฤตของตัวสมบูรณ์นะครับแล้วก็สิ่งที่เห็นก็คือหลังจากเขาถอยตัวลงมาแถว7บาทเขาดีดตัวขึ้นแรงทำเป็นตัว N นะครับโดยล่าสุดเนี่ยกลับมาแกว่งตัวเหนือไฮบริเวณ12มีโอกาสนะครับการสร้างฐานเนี่ยสิ่งที่เราสังเกตได้คือวอลุ่มค่อนข้างหนามีโอกาสนะครับที่ราคาจะพุ่งผ่านเส้นกดหากผ่านเส้นกดได้เนี่ยภาพก็จะทำให้ดูดีขึ้นในภาพระยะกลางละเพราะว่าเส้นกดนี้เขากดมาตั้งแต่ปี2018แล้วนะครับลงมาเรื่อยๆเลยอันนี้มันเป็นแนวต้านใช่ไหมพี่หนึ่งใช่ครับนี่ก็ค่อนข้างจะเป็นแนวต้านที่สตรองก็ถ้าเกิดมองในมุมเทคนิคหากผ่านเส้นกดนี้ได้ก็คือ follow buy นะครับแล้วก็ส่วนภาพนี้สิ่งนี้ที่ผมต้องการสื่อก็คือในตัวชาร์ตนี้จะเห็นได้ว่าช่วงภาพเดลี่เนี่ยจะเป็นลักษณะของ up trend แล้วก็เขาไม่หลุดในตัวขอบล่างก็เด้งกลับขึ้นใหม่ๆล่าสุดก็ทรงๆอยู่ในแถวตรงนี้นะครับ MACD กลับมาให้บวกแล้วก็วอลุ่มก็ค่อนข้างหนาในตอนขยับขึ้นดังนั้นโอกาสนะครับที่เห็นการยกตัวขึ้นตามเทรนเนี่ยคิดว่ายังมีโอกาสขึ้นต่อได้สำหรับตัวนี้โดยสรุปของตัวสมบูรณ์เนี่ยภาพ weekly กับภาพ daily ค่อนข้างจะชัดว่าเริ่มเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นโดยจะเป็นบวกมากขึ้นถ้าผ่านเส้นกดของภาพ weekly ก็คือบริเวณแถว14บาทได้นะครับก็สำหรับเทคนิคก็มีประมาณนี้ครับสำหรับถ้าผมนะผมมองตัวนี้คือ1เลยเนี่ยตอนนี้ที่ฟื้นตัวขึ้นมาเนี่ยนะครับการที่หุ้นนะครับจะเวลาเราเทียบกับในกลุ่มเนี่ยนะครับเราจะฟื้นตัวช้าหรือเร็วกว่าคู่แข่งนะครับในแง่ของไซเคิลเนี่ยมันต้องดูว่าอุตสาหกรรมนั้นน่ะตอนนั้นน่ะอยู่ในไซเคิลไหนนะครับซึ่งตอนนี้นะครับทริคภาพหลักๆเลยเนี่ยคือเรากำลังจะก้าวออกจากวิกฤตนะครับแต่ว่าก็แค่ไม่รู้ว่าจะวิกฤตจะไปอยู่ในไตรมาส1ไตรมาส2หรืออะไรต่างๆนะแต่ว่าถ้าเรานับในแง่ของ GDP อย่างเงี้ย year on year เนี่ยน่าจะไปเป็นบวกได้เนี่ยคือประมาณไตรมาส2ปีหน้านะครับเพราะฉะนั้น GDP มันอาจติดลบอยู่ในไตรมาส3ไตรมาส4ไตรมาส1นะบางอุตสาหกรรมก็อาจจะค่อยๆฟื้นหรือว่าเรียกได้ว่าหดตัวในสเกลที่มันลดลงเพราะฉะนั้นหุ้นถ้าจะเพอร์ฟอร์มเมื่อเทียบกับตัวอื่นในกลุ่มเนี่ย1เลยเนี่ยคือสภาพคล่องนะครับโดยเฉพาะตัว Odman G Score ที่เมื่อกี้ผู้ได้พูดไปนะครับผมอยากให้นักลงทุนหลายคนไปทำการบ้านนะครับหลายคนอาจจะเคยฟังผมวิเคราะห์ในช่วงเดือนมีนามาแล้วตอนที่เกิด Technical Recession ขึ้นตอนที่เกิด Circuit Breaker เนี่ยนักลงทุนทราบไหมครับว่า Odman G Score เนี่ยเป็น ratio ที่ให้เรานะทั้งในฝั่งของตลาดหุ้น MA Asia Pacific X Japan นะครับทั้งในอเมริกาทั้งในยุโรปเนี่ยธีมนึงที่ตั้งแต่เดือนมีนาขึ้นมาจนถึงปัจจุบันตอนนี้ถ้าเราเล่นหุ้นตามตีOdman C Score เนี่ยนะครับเพอร์ฟอร์มเป็น1ใน3ของทุกๆทีมเลยนะครับแต่อันแรกเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันก็คงแพ้กลุ่มเทคแหละนะเพราะเทคเนี่ยมันดันขึ้นมาแต่ว่าถ้านับในแง่ของรายภูมิภาคเนี่ยOdman C Score เนี่ยซึ่งมันถูกไดรฟ์โดย5อัตราส่วนนะครับก็ทุกๆอัตราส่วนเนี่ยมันรู้อยู่แล้วว่ามีความสำคัญอะไรยังไงนะครับก็ไปเซิร์ชดูได้ของ Edward Odman นะครับตัวเนี้ยเหมือนกันนะครับชัดเจนเลยคือเวลาจะดีกว่ากลุ่มเพอร์ฟอร์มกว่ากลุ่มออดแมนมันจะต้องดีกว่าตัวอื่นซึ่งเมื่อกี้มันพรูฟออกมาแล้วว่าตัวแซดเนี่ยออดแมนมันดีกว่านะครับประเด็นที่สองเลยเนี่ยผมมองว่าตัวเนี้ยผมบอกว่าในแง่ของภาพใหญ่นะผมต้องบอกว่าผมก็ไม่ได้ชอบมันมากแต่ว่าในแง่ของภาพเล็กในแง่ของลักษณะ6เดือนต่อจากนี้2ไตรมาสต่อจากนี้ผมว่าสมมติว่าเป็นหนึ่งในหุ้นที่มีโอกาสที่จะถูกปรับประมาณการขึ้นเยอะกว่าลงนะครับผมคิดว่าราคาตรงนี้นะครับรวมถึง valuation ตรงนี้แล้วก็ประมาณการที่เราใส่ไว้นะครับดาวไซด์ไม่มีนะครับคือไตรมาส3พลิกมาเป็นบวกได้ไตรมาส4บวกต่อแล้วผมเชื่อว่าไตรมาส1ไตรมาส2ปีหน้าเนี่ยน่าจะยังพลิกฟื้นจากฐานที่มันต่ำโดยเฉพาะในไตรมาส2ปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติว่าลิงก์ตามออโต้โปรดักชันนะครับบ้านเราปีนี้นะครับน่าจะจบประมาณ1.3 ล้านนะครับซึ่งเราทำไปล้านหนึ่งนะครับซึ่งจริงๆ9เดือนเนี่ยมันก็ไปเกือบ1ล้านละไป907ล้านเพราะฉะนั้นเนี่ย3เดือนที่เหลือเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าทำแค่เดือนละแสนเนี่ยมันก็แตะ1.3 ล้านได้สบายๆซึ่งมันจะมีอัพไซด์จากที่เราทำไว้ประมาณ 20% นี่คือฝั่งของออโต้โปรดักชันนะครับแล้วก็ต้องบอกว่า
การฟื้นตัวของยอดขายในประเทศเราเริ่มฟื้นจริงแต่ขายของต่างชาติเอ็กซ์พอร์ตยังไม่ได้ฟื้นเพราะฉะนั้นสมมุติวันจะสามารถเล่นอีกขาหนึ่งได้คือขาของต่างชาติที่ฟื้นด้วยซึ่งจริงๆตอนนี้ต้องบอกว่าสาเหตุนึงที่ทำให้ต่างชาติยังไม่ได้ฟื้นนะเพราะว่าคู่ค้าหลักของเราเนี่ยบางประเทศเนี่ยยังติดโควิดอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เราเอนจอยในฝั่งที่บ้านเราเนี่ยไม่ติดโควิดแล้วก็โปรดักชันของบ้านเราผลิตและขายในประเทศเนี่ยเริ่มฟื้นเริ่มดีแล้วมันออนมันบวกแล้วแต่ก็แค่ว่าส่งออกไปต่างประเทศเนี่ยยังไม่ฟื้นเพราะฉะนั้นเราเล่นสามารถเล่นสมมุติว่าขาตรงนี้ได้อีก1ขาเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าไตรมาส4ไตรมาส1ปีหน้ามันก็จะเริ่มเล่นขาต่างประเทศที่มีดีมานด์สั่งเข้ามานะครับนี่คือเป็นประเด็นที่2นะครับแล้วก็ลิงก์กันไปไอต่อเนื่องกันเรื่องของตัว valuation เรื่องการที่ผมทำมานะครับก็ถือว่าตัวสมมุติว่าเนี่ยนะครับเนื่องจากปัจจุบันตอนนี้คนโคเวอร์หุ้นเนี่ยน้อยนะครับคือจริงๆเคยมีในอดีตเยอะแล้วเคยมีเยอะมากๆเลยเนี่ยคือตอนทำโครงการรถคันแรกเพราะหุ้นนี่กระหน่ำขึ้นเทขึ้นไปเลยแล้วคนมาโคเวอร์หลังจากนั้นเนี่ยคนดรอปโคเวอเรจไปค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าอย่างที่บอกไปคือมันถูกดีมานด์เนี่ยดึงไปใน2ปีของรถคันแรกเยอะหลังจากนั้นเนี่ยมันก็ไซด์เวย์ดาวลงมาด้วยแล้วเศรษฐกิจบ้านเราก็ค่อนข้างที่จะชะลอตัวลงมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้เลยดูจากกราฟนี้นะครับผมดึงย้อนหลังไป5ปีนะครับแดงคือ recommendation sell จากฝั่งนักวิเคราะห์นะครับเหลืองแล้วก็เขียวนะครับคุณจะเห็นได้เลยนะครับว่าเราดูจากเขียวเป็นหลักนะครับแล้วดูจากกราฟของราคาหุ้นนะครับส่วนสีขาวเนี่ยคือ target price นะครับจะเห็นได้เลยนะครับว่าส่วนมากเนี่ยตัวกราฟราคาหุ้นเนี่ยมันจะเริ่มค่อยๆเลาะตามกราฟสีเขียวแผนพุ่งข้างหลังก็คือปรับตามนักวิเคราะห์แต่เห็นไหมครับว่าหลังจากปี2018เป็นต้นมาเนี่ยนะครับ2019เป็นต้นมาเนี่ยสีเขียวมันเริ่มลดลงความหมายคือคนรู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่น่าซื้อละคนก็เลยมีการดาวเกรดจากเขียวลงมาเป็นเหลืองแล้วเห็นไหมครับว่าหุ้นมันก็เริ่มไหลลงมาแต่ตอนนี้นะครับนอกจากตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นมาเนี่ยคนรู้สึกว่าเฮ้ยราคาหุ้นตัวนี้ไม่น่าลงละนะครับก็เลยมีการค่อยๆอัปเกรดขึ้นมาซึ่งไอ้ 2-3 แท่งเขียวในนั้นเนี่ยคือ1ในนั้นเนี่ยคือเราด้วยนะครับที่เรากสิกรเรามีการ initiate coverage ขึ้นมานะครับซึ่งเราคิดว่าราคาหุ้นตอนนี้นะครับมีโอกาสที่เขียวจะถูกปรับขึ้นเรื่อยๆงั้นคุณลองดูตอนนี้นอกจากเขียวงั้นคุณลองดูไม่มีแดงนะคือราคาตรงนี้ต่ำลบ1บุ๊กเนี่ยไม่มีใครเลยคอมเมนต์เซลครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะมีคนที่ค่อยๆเริ่มอัปเกรดตัวนี้ขึ้นมานะครับอันนี้เรายังไม่นับเรื่องของโครงการภาครัฐเรื่องของมาตรการกระตุ้นสนับสนุนนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมเชื่อว่าตัวสมัยวานเนี่ยเป็นหุ้นออโต้โปรดักชันนะครับซึ่งบ้านเราก็มีอยู่3ตัวเนี่ยแหละนะครับก็ถ้าจะดูว่าออกจากวิกฤตตัวไหนสตรองสุดผมก็ยังคิดว่าเป็นสมัยวานอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามผมว่าขึ้นอยู่กับเวลาถ้าเวลา 6-9 เดือนตัวนี้ผมยังชอบตัวนี้แล้วผมให้1แต้มอยู่แต่ผมบอกไว้ก่อนนะผมว่าในระยะยาวเนี่ยตัวนี้ผมไม่คิดว่ามันจะกลับไปออทามไฮนะครับแต่ผมว่าในระยะสั้นๆนะครับ6เดือนนี้จนถึงไตรมาส2ปีหน้าเล่นตรงนี้ได้2ไตรมาสผมว่าสมมุติวันยังมีทิศทางที่ดีอยู่นะเพราะฉะนั้น6เดือนนี้ผมให้สมมุติวัน1แต้มครับในฝั่งของปัจจัยพื้นฐานครับผมก็มุมมองคล้ายๆพี่บอมครับว่าอย่างที่คุยกับพี่หนึ่งพี่บอมไปว่าในระยะยาวก็ต้องยอมรับแหละนะครับว่าเทคโนโลยีมันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในระยะสั้นถึงปานกลางตัวนี้ผมก็ยังชอบอยู่ก็ยังให้1แต้มเหมือนกันครับครับในฝั่งของตัวฝั่งเทคนิคเราก็จะเริ่มเห็นแล้วครับว่าเทรนด์ค่อนข้างจะเป็นบวกทำโลยกขึ้นไฮยกขึ้นนะครับดังนั้นตัวนี้ชัดเจนว่าภาพค่อนข้างเป็นเทรนด์ขาขึ้นดังนั้นทางฝั่งเทคนิคให้1เหมือนกันครับครับเพราะฉะนั้นตัวสมมุติแอดวานซ์นะครับวันนี้รายการ3ศาสตร์เราทั้ง3ฝั่งนะครับให้3แต้มนะครับโอเคนะครับก็สำหรับสัปดาห์หน้านะครับจะเป็นหุ้นตัวไหนนะครับก็ฝากติดตามได้นะครับก็สามารถที่จะ subscribe ได้แล้วก็สามารถที่จะติดตามรายการเราได้ทุกวันเสาร์เวลาประมาณ 1:30 นทั้งในฝั่งของตัว Facebook แล้วก็ YouTube ของ Case Security นะครับโอเควันนี้พวกเรา3คนต้องลาไปก่อนพบกันใหม่วันเสาร์หน้าวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ